สวัสดีค่ะ How to by ชุลีนะคะวันนี้นะคะจะมาทำเรื่อง How to ตัดต่อวิดีโอด้วยCanva นะคะCanva นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในเรื่องการสร้างกราฟิกสวยๆนะคะช่วยในเรื่องการออกแบบสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเครื่องมือในการสร้างกราฟิกต่างๆนะคะใน Canva ก็จะมีเทมเพลตให้เราได้เลือกใช้ในการสร้างไฟล์ให้สวยงามนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะตอนนี้นะคะ Canva ก็มีตัวช่วยในการตัดต่อวิดีโอด้วยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้ Canva ในการตัดต่อวิดีโอได้ง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วเราก็จะได้วิดีโอสวยงามนะคะเสริมไปด้วยกราฟิกในCanvaที่หลากหลายนะคะทำให้เราได้วิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้นะคะหน้าตาของCanvaที่เราจะตัดต่อวิดีโอนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่เอามาต่อกันนะคะเราก็จะใส่เสียงใส่กราฟิกเข้าไปได้นะคะส่วนถ้าเราทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะว่าหน้าตาที่มันออกมามันเป็นประมาณนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเอาคลิปมาต่อกันได้ยังไงนะคะแล้วถ้าคลิปมันยาวไปสั้นไปนะคะคลิปมันมีเสียงที่เราไม่ได้ต้องการนะคะเราจะทำยังไงนะคะก็ลองมาดูนะคะเราก็เริ่มจากการที่เข้ามาที่Canvaเว็บไซต์ก่อนนะคะแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ค่ะวิดีโอนะคะเราจะดีไซน์วิดีโอนะคะก็เลือกวิดีโอค่ะก็จะพาเรามาที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็น blank นะคะเราสามารถเลือกเทมเพลตได้นะคะแต่อันนี้เราก็เพราะว่าเรามีวิดีโอที่เป็นคลิปที่มันจะเต็มจอแบบนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเลือกเทมเพลตก็ได้นะคะมาดูที่อัปโหลดค่ะเพื่อนๆก็จะต้องมีไฟล์คลิปวิดีโอที่อัปโหลดไว้อยู่แล้วก่อนนะคะก็จะต้องมีตัวที่เราอยากจะเอามาต่อกันนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าเราจะใช้คลิปไหนเป็นคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3นะคะอันนี้ก็วิธีการอัปโหลดวิดีโอขึ้นมานะคะเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดอัปโหลดมีเดียตรงนี้แล้วก็เลือกไฟล์นะคะหรือจะลากมาวางตรงนี้เลยก็ได้นะคะนี่เราเลือกมาแล้วนะคะเราจะเอาคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะแล้วก็ลากมาวางได้ตรงนี้เลยค่ะนะคะแล้วความยาวมันก็จะขยายไปตามความยาวของคลิปวิดีโอตรงนี้ก็จะบอกเวลานะคะอันนี้คลิปนี้มันยาวมากนะคะถ้าเราอยากจะตัดให้มันสั้นลงนะคะเครื่องมือง่ายๆเลยค่ะอันนี้ก็คือกรอบความยาว 32.8 วินาทีตรงนี้ที่บอกไว้นะคะเราอยากจะทริมนะคะเราสามารถเลื่อนเห็นลูกศร นะคะเลื่อนไปได้แบบนี้เอาตรงไหนเราอยากจะเริ่มตั้งแต่ลานดาวเป็นตรงๆแบบนี้นะคะก็เลื่อนไปเลยเนี่ยค่ะตอนนี้ความยาวมันก็จะเหลือที่ 14.2 วินาทีแล้วนะคะตอนหลังเราไม่เอาเราก็เลื่อนมาอีกก็ได้ค่ะเราพอใจไหมนะคะเราลองเล่นดูนี่ก็คือเลือกตำแหน่งที่จะเล่นวิดีโอนะคะเลือกซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยค่ะลองเล่นดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ได้แล้วนะคะลองเช็คว่าวิดีโอนี้มีเสียงไหมนะคะถ้าวิดีโอนี้มีเสียงนะคะเราสามารถที่จะปิดเสียงได้เดี๋ยวมาดูในคลิปอื่นๆที่มันมีเสียงแล้วกันนะคะต่อมาเราจะใช้คลิปอันไหน
นะคะแล้วก็มาดูเราต้องจำให้ได้ก่อนนะคะว่าเราจะเรียงยังไงนะคะอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคลิปนี้ค่ะแล้วก็เอามาวางไว้ในอันถัดมานะคะมันก็จะต่อกันไปโอเคเตรียมตัวนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวนับรอจังหวะนับนะครับเคลียร์พร้อมครับ5 4 3 2เดินมาเลยนี่นะคะก็จะวิดีโอนี้จะมีเสียงแต่เราไม่ต้องการเสียงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะปิดเสียงวิดีโอได้ก็คลิกนะคะ okay. แล้วก็ตรงนี้ปิดเสียงวิดีโอนะคะซึ่งถ้าเรากดเล่นดูใหม่เนี่ยมันจะไม่มีเสียงแล้วค่ะนี่นะคะเราต้องการแค่ภาพเท่านั้นนะคะก็จะไม่มีเสียงของตัววิดีโอแล้วนะคะหรือถ้าเราอยากจะให้มันมีเสียงบ้างบางทีเสียงในวิดีโอก็เป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะเราก็เลือกที่จะใช้ความดังเบาตรงนี้ได้นะคะแต่อันนี้เราไม่เอาก็ปิดไปเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็มาเลือกว่าเราอยากได้เซกชันไหนของวิดีโอนี้นะคะของคลิปอันนี้นะคะเหมือนกับตอนแรกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราคงไม่ต้องการนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเราไม่ได้ต้องการเราจะต้องตัดมันออกไปนะคะเราก็เลื่อนทริมมันเลยนะคะเราอยากได้ตรงประมาณตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วก็ลองเล่นดูอาจจะแถวๆนี้นะคะซึ่งเราก็ค่อยๆไล่ไปก็ได้นะคะอาจจะต้องค่อยๆไล่ไปนิดนึงค่ะว่าจะให้มันเริ่มตั้งแต่ตรงไหนนะคะก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะค่ะข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นความยาวทั้งหมดของวิดีโอของเรานะคะตอนนี้มี19วินาทีนะคะนี้อยู่ที่วินาทีที่0เนาะเราเลื่อนไปนี่ก็คือวินาทีที่ต่างๆเป็นเลขข้างหน้านะคะอันนี้นะคะมาถึงตรงสุดท้ายนี่ก็จะเป็น19วินาทีซึ่งเราก็ใช้ดูด้วยค่ะว่าวิดีโอของเราเนี่ยมีความยาวมากน้อยตามที่เราต้องการแล้วหรือยังค่ะต่อมานะคะคลิปอันถัดมานะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไม่ทำทั้งหมดแล้วกันนะคะเอาบางอันเนาะอันนี้มาต่อตรงนี้นะคะพร้อม5 4 3 2โอเคติวเลยเนี่ยค่ะซึ่งก็เหมือนเดิมนะคะเราไม่ต้องการเสียงเนาะเราก็มาปิดเสียงของวิดีโอนี้อย่าลืมนะคะปิดเสียงเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาทริมให้เราได้ในส่วนที่เราต้องการอย่างนี้นะคะนะแล้วเราลองเล่นดูนะคะนะทีนี้เราไม่ได้แค่ตัดหัวตัดท้ายได้แค่นั้นนะคะเราสามารถที่จะตัดตรงกลางได้ด้วยนะคะก็เราลองเลื่อนมาตรงส่วนที่โอเคเราอาจจะอยากจะตัดตรงกลางเนาะเราก็มาเลือกตรงตำแหน่งที่เราอยากจะตัดตรงกลางนะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีออปชันให้เราเลือกเพิ่มเติมนะคะก็คือเราเลือกอันนี้ค่ะ split นะคะก็จะเป็นการแยกคลิปวิดีโอนี้เป็น2คลิปเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาเลือกที่จะตัดหัวตัดท้ายของแต่ละอันได้อีกนะคะตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้เนาะเดินไปตรงนี้เราอาจจะแบบว่าให้ช่วงที่เขาคุยกันเนี่ยมันสั้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มาตัดให้เขาโชว์ iPad ตัวนี้ให้เพื่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะทำให้เราตัดส่วนที่ไม่ต้องการตรงกลางก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะให้มันสั้นลงนี่ค่ะแล้วคลิปนี้เราก็ตัดตอนท้ายออกอีกนิดนึงก็ยังได้ด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็คือตัดหัวตัดท้ายของคลิปนะคะสปลิตออกมาเป็น2อัน
นะคะก็ได้ด้วยนะคะคราวนี้เราได้วิธีการใส่คลิปสั้นๆต่อคลิปสั้นๆ นะคะปิดเสียงของตัววิดีโอแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่กราฟิกก็เหมือนเดิมนะคะของคันว่าโดยปกติก็คือว่าเราอยากจะใส่กราฟิกเข้าไปนะคะก็จะมีตัว element ที่ให้เราเพิ่มเข้าไปได้พวกกราฟิกต่างๆอยากจะใส่อะไรมันก็จะเสิร์ชหาเอานะคะทีนี้เราอยากจะใส่ text นะคะแล้วก็มาเขาก็จะมีเทมเพลตให้เลือกว่าเราอยากใส่ text แบบไหนนะคะยกตัวอย่างตามที่สร้างไว้นะคะเลือกฟอนต์เป็นอันนี้นะคะก็กดเข้าไปมันก็จะมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เราก็แก้ฟอนต์นะคะก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะเราก็แก้ไปตามที่เราต้องการเลยนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็น APC นะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็น MFU นะคะก็ทายอินนิดหน่อยนะคะทำอะไรก็จะนึกถึงแต่สาขาวิชาอยู่เสมอๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกแล้วเมื่อลองเล่นนะคะภาพวิดีโอมันก็จะหมุนไปเนาะไอตัวกราฟิกเนี่ยก็จะเด่นอยู่ตรงกลางนะคะทีนี้ไอตัวกราฟิกเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปในเขาเรียกว่าคลิปอันไหนนะคะเราใส่กราฟิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะแสดงความยาวตลอดทั้งคลิปเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเข้าตรงไหนออกตรงไหนได้นะคะมันไม่เหมือนกับการเซตแอนิเมชันใน PowerPoint ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเราอยากให้มันเคลื่อนที่เนี่ยเรายังพอที่จะทำแอนิเมตของอันนี้ได้นะคะเพราะว่าก็ปกตินะคะถ้าเราจะสร้างเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะคะก็มีให้เลือกค่ะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเอาเมาส์ไปคลิกตรงนั้นนี้เป็นเรื่องของวิดีโอนะคะตัววิดีโอเราสามารถที่จะทริมได้เราสามารถที่จะครอปได้เราสามารถที่จะฟลิปได้นะคะเราก็แอนิเมชันได้แอนิเมชันเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะเนี่ยค่ะให้มันเป็นมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องลองเล่นดูนะคะอันที่มีมงกุฎก็คือไม่ฟรีนะคะจะต้องเสียเงินถ้าไม่เสียเงินก็เล่นเฉพาะอันที่มันฟรีไปนะคะเนี่ยค่ะก็ตัวนี้เป็นตัว text นะคะก็เปลี่ยนสี text นะคะอยากเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้นะคะไม่เปลี่ยนก็อันดูกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนฟอนต์นะคะอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยน size ก็ปรับแต่งตรงนี้นะคะ animate ก็ animate ได้ด้วยนะคะอาจจะเปลี่ยนแบบนี้ให้มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเลือกอันนี้นะคะก็เล่นดูก็จะมีลูกเล่นมากกว่าเดิมเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็คือทำได้เหมือนเดิมนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องการตัดต่อวิดีโอนะคะต่อมานะคะถ้าเราอยากจะใส่ transition ก็คือเรามีคลิปต่อกันเนี่ยนะคะตรงนี้ถ้ามันเปลี่ยนคลิปเนี่ยมันก็จะธรรมดานะคะมันก็จะเปลี่ยนปุ๊บไปเลยแบบนี้ธรรมดาเราสามารถที่จะใส่ transition นะคะ transition ก็คือสังเกตเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของ add transition ตรงนี้นะคะก็กดเข้าไป add transition ก็จะมีให้เราเลือกประมาณนี้ค่ะ dissolve ก็คือแบบสลับฉากบางๆซ้อนกันนะคะ slide นะคะเลื่อนไป slide หรือจะเป็นวงกลมนะคะหรือจะเป็น wipeนะคะทีนี้ถ้าเราเลือกสมมุติเราเลือกสไลด์นะคะกดไปเนี่ยมันก็จะยังมีเพิ่มให้เราเลือกอีกว่าจะสไลด์ซ้ายขวาบนล่างเงี้ยค่ะก็ยังมีให้เลือกอีกนะคะแล้วก็เร็วช้าก็เพิ่มได้ด้วยนะคะปรับตรงสไลด์ตรงนี้นะคะสมมุติเราจะให้เขาเลื่อนขึ้นอันนี้ก็จะช้าๆนะคะซ้ายช้าๆนะคะเร็วหน่อยก็จะวึบมาเลยนี่ค่ะก็ลองปรับแต่งดูนะคะtransition ตรงนี้อีกสักทีนะคะเอา dissolve ละกันนะคะโอเคนะคะก็ประมาณนี้เนาะทีนี้อันอีกอันหนึ่งที่น่าก็มีความสำคัญนะคะนั่นก็คือการใส่เสียงนะคะเพราะฉะนั้นก็มาดูที่อัปโหลดเหมือนกันนะคะถ้าเราอยากใส่เสียงเราก็ต้อง
เอาไฟล์เสียงมาใส่ไว้ก่อนนะคะแล้ววิธีการเพิ่มเสียงก็ง่ายๆค่ะก็คือเราอยากจะใส่เพลงอะไรเราชอบใจเพลงไหนเราก็ไปดาวน์โหลดเพลงมานะคะนี่ก็นี่คือเพลงที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเราอยากได้เพลงนี้นะคะเราก็ลากเพลงใส่ตึ๊บนี่นะคะทีนี้เราอยากจะให้มันไปตั้งแต่ข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็เลื่อนย้ายมาตั้งแต่แรกนี่เลยค่ะแล้วเพลงเนี่ยถ้ามันความยาวมันเกินจากที่ถ้าอย่างนี้ค่ะเพลงนี้2นาทีนะคะความยาวคลิปของเรานี้แค่แบบ28วินาทีนะคะเพลงก็จะตัดให้ตามความยาวคลิปของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเพลงมันดังไปอีกเหมือนกันนะคะเราก็ปรับเสียงของเพลงได้นะคะก็คือมากดตรงนี้นี่ค่ะนะคะเพลงก็ปรับให้มันเบาลงนะคะลองเล่นดูเพลงก็จะเบาลงนะคะก็สามารถที่จะปรับเพลงได้นะคะหรือเราคลิกตรงเพลงมีให้ adjust นะคะเห็นไหมคะบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะไม่ได้อยากได้เพลงในช่วงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะadjust มันก็คือเลือกเอาช่วงที่เราอยากได้เพราะว่าตอนนี้เพลงมันยาวกว่าคลิปวิดีโอของเรานะคะ adjust นะก็ย้ายนะคะย้ายไปในช่วงของเพลงที่เราอยากได้นะคะอันนี้ก็จะเลื่อนมาเป็นแบบนี้ละนะคะโอเคลองมาเริ่มต้นว่าไหนคะเพลงมันก็จะเป็นคนละช่วงของเนื้อเพลงเนาะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันเริ่มในสไลด์ไหนๆเราก็เลื่อนไปเหมือนเดิมเลยค่ะอยากจะให้มันอยู่ที่ช่วงไหนนะคะตอนแรกไม่มีเพลงก็ได้นะคะอยากให้มันอยู่แค่ช่วงซีนตรงนี้เงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะค่ะตอนนี้ก็จะไม่มีเพลงแล้วเงียบๆนะคะซึ่งตอนนี้ Canva ดีมากเลยนะคะก็คือให้เราใส่เสียงเนี่ยได้หลายเสียงมากค่ะไม่ได้ใส่แค่อันเดียวนะคะสมมุติเราอยากใส่เพลงอันอื่นเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ลากมาวางอีกนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็สามารถที่จะย้ายได้ว่าจะให้มันเป็นเพลงแค่สไลด์ที่หนึ่งนี่ค่ะมันก็จะได้มูดเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ถ้าเสียงมันดังไปเบาไปแล้วก็ adjust เสียงได้นะคะค่ะเปลี่ยนช่วงของตำแหน่งของเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันยังไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามี fade in fade out ของเพลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกตำแหน่งของซาวด์ที่มันสมูทตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ในตัวของเพลงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าสปริตมันได้นะคะเราได้แค่แบบหน้าหลังเนี่ยค่ะมันไม่ได้ให้เราสปริตนะคะ adjust ก็คือแค่ย้ายซ้ายขวานะคะแล้วก็ trim หัว trim ท้ายนะคะไม่เหมือนกับตัววิดีโอว่าเราสามารถที่จะตัดตรงกลางได้นะคะโอเคส่วนอันอื่นๆเนี่ยก็ปกตินะคะถ้าอยากจะใส่ text ในช่วงคลิปอันไหนก็เหมือนเดิมนะคะก็มาเพิ่ม element เพิ่ม text ไปนะคะจะเพิ่ม heading อะไรอย่างนี้แล้วก็ย้ายที่นะคะเมื่อกี้ในตัวอย่างจะเป็นคำว่า
learning เนาะใส่ให้ดูกันละกันค่ะโอเคนะคะแล้วก็ปรับย้ายตำแหน่งอยู่ให้อยู่ในที่ที่ต้องการนะคะปรับสีเนี้ยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็สังเกตว่ามันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ทั้งคลิปนะคะยกเว้นว่าเราจะแอนิเมตให้มันย้ายไปเป็นเบลส์นะคะเป็นโรเนี้ยค่ะเรียกว่าอะไรอีกมีไรส์ก็คือเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี้ยนะคะก็คือประมาณนี้นะคะนั่นก็เป็นเบสิกการใช้ Canva ในการทำกราฟิกทั่วๆไปนะคะก็เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็ลองเล่นดูจนที่เราพอใจนะคะนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะแทรกสมมุติว่าเราอยากจะแทรกวิดีโอนะคะแล้วก็มากดตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะให้มีบวก add page เห็นไหมคะ add page มันก็จะเป็น blank สั้นๆอันใหม่เข้ามาซึ่งเราก็สามารถเอาวิดีโอเนี้ยใส่ใหม่ได้หนึ่งครับนะคะทำหน้าดูนี่นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากย้ายค่ะเราก็กดแล้วก็ย้ายไปในตำแหน่งต่างๆนี่ค่ะย้ายไปทีหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เรียงลำดับอย่างที่ต้องการเลยนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่เขาเรียกว่าอะไรอีก add page นะคะแล้วเราไม่ใส่วิดีโอก็ได้ค่ะเราจะใส่ให้เป็นแบบกราฟิกก็ได้นะคะสมมุติเราอยากจะใส่ text บางอย่างเข้าไปตรงนี้นะคะเราก็มาเลือก template เอาอันไหนสักอันหนึ่งนี่นะคะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นตัว text เนี่ยค่ะนี้ก็ได้นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นสีให้สวยๆอ่ะสลับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะซึ่งเราก็ทำได้หลายๆอย่างตามที่อยากได้1ครับนี่ค่ะก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะลองเล่นดูนะคะว่าเอาไปตัดต่อวิดีโอนะคะสำหรับสอนนะคะบางทีเราอัดคลิปมาแล้วมีบางช่วงบางตอนที่เราอยากจะตัดออกนะคะสปลิตตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเอาหลายๆคลิปมาต่อกันนะคะ Canva ก็เป็น1แอปพลิเคชันที่ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์ให้นักศึกษาเราดูได้เลยหรือเราจะดาวน์โหลดลงมาก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างนะคะก็จะพยายามมาแชร์นะคะในสิ่งที่ได้เรียนรู้มากับเพื่อนๆนะคะในยุคนี้เนาะเรารู้อะไรมาเราก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเขารู้ได้ด้วยนะคะซึ่งหวังว่าเพื่อนๆจะชอบบ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาได้ค่ะว่ามีตรงไหนที่เพื่อนๆถูกใจไม่ถูกใจนะคะแล้วหรืออยากจะให้หาอะไรมาแชร์ให้ในคลิปถัดๆไปก็จะพยายามทำให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ